ญี่ปุ่นกำลังจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังชินโซอาเบะประกาศลาออกจากตำแหน่งด้วยปัญหาสุขภาพเมื่อ28สิงหาคม2563เมื่อโยชิฮิเดะซุงะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคว้าชัยในการเลือกตั้งผู้นำพรรคเสรีประชาธิปไตยคนใหม่ด้วยคะแนน377เสียงเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาสำหรับคนไทยแล้วเราอาจเคยเห็นหน้าของเขาจากภาพชายสูงวัยถือป้ายเรวะรัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่นแต่ในทางการเมืองเขาผู้นี้คือมือขวาของนายกชินโซโยชิฮิเดะเกิดเมื่อ6ธันวาคม2491เป็นลูกคนโตในครอบครัวชาวสวนสตรอเบอรี่ในจังหวัดอากิตะจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนยูสวะเขาปฏิเสธสืบสานงานสวนของพ่อมุ่งหน้าแสวงโชคที่โตเกียวได้งานที่โรงงานผลิตกล่องกระดาษและเข็นของในตลาดปลาซึกิจิระหว่างนี้เขาลงเรียนปริญญาตรีภาคค่ำด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยโฮเซและใช้เวลาว่างในชมรมคาราเต้จนจบนิติศาสตร์บัณฑิตในปี2516หลังจบปริญญาตรีโยชิฮิเดะเริ่มทำงานกับบริษัทอุปกรณ์ไฟฟ้าเพียงปีเดียวก็ลาออกและนั่นคือจุดเริ่มต้นเส้นทางการเมืองเขาได้งานเป็นเลขานุการของฮิโกซาบารุโอโกโนงิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจก่อนตัดสินใจลาออกมาลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นและได้เป็นสมาชิกสภาเมืองโยโกฮาม่าจังหวัดคานางาวะในปี2530ว่ากันว่าโยชิฮิเดะเป็นนักการเมืองคนแรกที่ริเริ่มการปราศัยหาเสียงหน้าสถานีรถไฟจนกลายเป็นธรรมเนียมของผู้สมัครเลือกตั้งในปัจจุบันต่อมาปี2539เขาได้ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดคานางาวะและคว้าชัยได้นั่งในรัฐสภาเป็นครั้งแรกในวัย47ปีและเขาก็สร้างความฮือฮาด้วยการเป็นส.ส.สมัยแรกที่ย้ายฟากจากฝั่งนายกรัฐมนตรีโคเซโอบุชิไปสนับสนุนไซโรกุคาจิยามะอดีตเลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตยโยชิฮิเดะชนะเลือกตั้งมาต่อเนื่องและเริ่มสนิทกับชินโซจากความสนใจร่วมในประเด็นการนำตัวชาวญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวกลับสู่มาตุภูมิปี2549ชินโซชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกโยชิฮิเดะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิรูปการกระจายอำนาจแต่ชินโซดำรงตำแหน่งได้แค่ปีเดียวก็ลาออกขณะที่โยชิฮิเดะก็ยังคงมีบทบาทในพรรคเรื่อยมาเขาผลักดันให้ชินโซชิงชัยตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งในปี2555จนสำเร็จและได้เป็นนายกอีกสมัยโยชิฮิเดะได้ขึ้นมาเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาลตั้งแต่นั้นจนถึงวันที่ชินโซอำลาเก้าอี้ผู้นำเขามีบทบาทให้รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติและฟรีวีซ่าคือหนึ่งนโยบายที่เขาผลักดันจนชาวไทยได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเสรีในทางการเมืองเขาวางตัวในฐานะผู้ประสานงานได้ดีเยี่ยมไม่สังกัดมุ้งใดๆไม่แก่งแย่งชิงอำนาจภายในพรรคจึงเข้าได้กับทุกขั้วนอกจากนี้โยชิฮิเดะยังได้รับเกียรติให้ประกาศรัชสมัยเรวะของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะที่ทรงครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาด้านชีวิตส่วนตัวเขาสมรสกับมาริโกะอดีตผู้ช่วยของฮิโกะซาบุโระแต่เขาแทบไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะพร้อมกับครอบครัวเขาตื่นนอนตอนตีห้าอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับซิทอัพวันละ200ครั้งเช้าและเย็นเดิน40นาทีไปทำงานราว9โมงเช้าเขาเข้มงวดในวินัยจนสามารถลดน้ำหนักได้ถึง14กิโลในเวลาแค่4เดือนโยชิฮิเดะขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าระเบียบเขาบอกว่าลูกน้องต่างบอกว่าผมเป็นคนน่ากลัวแต่ความจริงแล้วผมใจดีกับคนที่ทำงานได้เรียบร้อยโดยคาดว่าโยชิฮิเดะในวัย71ปีจะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากวาระที่เหลือของชินโซในการประชุมรัฐสภา16กันยายนนี้และอาจมีการประกาศให้เลื่อนเลือกตั้งส.ส.เร็วขึ้น1ปีเป็นในเดือนตุลาคมนี้เพื่อเพิ่มโอกาสได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเต็มวาระซึ่งมีรายงานว่าเขาจะเน้นงานฟื้นฟูเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาการเงินสร้างงานและปกป้องธุรกิจต่างๆเป็นอย่างแรกพร้อมหาทางสื่อสารกับเพื่อนบ้านอย่างจีนและเกาหลีใต้หลังความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นนัก